ที่ละครพังเพราะบทหรือนักแสดงเปิดสี่ละครดังในตำนานคิดว่าจะปังแต่กลับกลายเป็นพังแทน 1. น่งนางมารทางช่อง GMM 25เพราะงานนี้คู่พระนางในกี้นิติโดนและจัก,กรจัน์อัมคำศิริจัดหนักจัดเต็มเลิฟซีนชนิดถึงพิกถึงคิงแต่ก็มีหลายกระแสมองว่าด้วยฉากเลิฟซีนที่ค่อนข้างแรงและออกอากาศในฟรีทีวียุคดิจิตอลแม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีฉากเลิฟซีนแต่ทาเอาคนดูทีวีช็อกไม่น้อย เพราะเลิฟซีนแรงจริงๆหากมีเด็กๆอยู่ในบ้านก็ไม่ควรให้ดูละครเรื่องนี้จะดีกว่า 2. ส,ง,สงครามนักป้านช่องวันสาได้สองนักแสดงและนางแบบตัวแม่ลูกเกดเมทินีและบีนามทิพย์แสดงนําก็ตามแต่ดูเหมือนกระแสจะไม่ปังอย่างที่คิดเพราะชาวเน็ตที่ติดตามละครเรื่องนี้มองว่าเพราะละครเรื่องนี้น่านจะเป็นสงครามแย่งผู้ชายมากกว่าเป็นสงครามนักป้านบ่นเสียดายที่มีโอกาสเห็นซุปตาตัวแม่ลูกเกดบีประ เชื้อเชือนกันแค่ไม่กี่ฉากต่อตอนเพราะเนื้อเรื่องส่วนมากจะโฟกัสไปที่เด็กในสังกัดโมเดลลิ่งแย่งผู้ชายกันมากกว่านอกจากนี้พล็อตเรื่องดูโดดไปมากอยากให้ละครเทบทไปที่ลูกเกดกับบีซึ่งเป็นนักปั้นให้ดูเป็นสงครามระหว่างหนักปั้นจริงๆ3บ่วงนารุมิดเรียกว่าพังทั้งกระแสและเรตติ้งแบบสุดๆสำหรับละครบ่วงนรุมิดทางช่องส นำแสดงโดยโอมอัจช,ชาและแมทพิรณนียิงก่อนหน้านี้นางเอกของเรื่องอย่างแมทก็เจอกระแสด่ามาเรื่องคบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มส่งกานเตชนาโรกเลยยิ่งเกิดกระแสแอนตี้ว่าจะไม่ดูละครที่มีแมทแสดงด้วยซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ละครเรื่องนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยเถิดถึงขั้นถลม่มคอมเมนต์ไอจีผู้จัดอย่างไก่วรายุทธว่าจะไม่ดูละครเรื่องนี้เพราะแมทมาแล้วผ่อนละครออนแอนอกจากกระแสแอนตี้ไม่ดูละคร ของแมทจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนของละครก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัดต่อโดดไปโดดมาดูไม่รู้เรื่องเลย 4. แรงเงาสองแรงเงาทางช่อง3ที่เคยประสบความสําเร็จเมื่อแรงเงาสองอ่อนแอไป2ตอนแรกก็เจอกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องบทที่ไม่สมเหตุสมผลพลอตค่อนข้างเชยรวมไปถึงแ acting ของนักสแสดงที่หลายคนมองว่าดูเล่นใหญ่คาแรคเตอร์ของตัวละครดูไปคนละทางกับภาคแรกโดยเฉพาะบทมุนี่ ที่ภาคแรกดูสตองมากแต่ภาคนี้กลับดู air, อ่อนแออ่อนไหวง่ายกลายเป็นคนที่ถูกกระทำดูติดแฟนมากไปสงานส่วนเคนภูภูมิในบทวีกิจพระเอกของเรื่องก็โดนวิจารณ์หนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าที่ดูหน้าเทาบางฉากมีคร่าวบางฉากหน้าเครียดส่วนฝีมือการแสดงยังเล่นเป็นตัวเองเหมือนเดิม